ครับสวัสดีครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับเ มื่อวานไม่ได้ไลไปงานศพคุณแม่ของพี่นุเพชรรัตน์แล้วก็พาคุณนายเข้าไปเป็นกรรมการตัดสินมิสแกรนด์นะครับโอ้คือคักมากสนุกสนานไปก็ไม่เสียเที่ยวเลาะไปเรื่อยเจออะไรก็ซื้อนี่สวยมากเป็นนิยมพอขีดซื้อแพงเพราะทั้งทองทั้งเพชรแพงนะครับซื้อคุณแม่พิมพ์ใหญ่สองอันนี้สองนะแล้วก็นี่สวยจัดโอ้โหสวยโคตรใหญ่แข็งติงนะครับสวยอลังการงานสร้างเจ็บตัวลุยต้องซื้อถ้าสวยมันเป็นนิสัยโอ้ยโตบางกระทิงนี่นักเลงเก่าชอบมากมีรักมีทองสมาธิด้วยเสียดายนะนี้ไม่เต็มมาแต่เดิมใครอยากดูรักดูทองเป็นต้องดูอย่างนี้เดิมๆคลาสสิกนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายอาจจะไปหาหลวงพ่อช้างอีกนะครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปพรุ่งนี้ไปเททองแต่วันนี้ไปซะก่อนพรุ่งนี้เททองไม่มีเวลาอันนี้เจ้าคุณอุบารีคุณอุปมาจารย์จันสิริจันโทวัดบรมนิวาสนะครับนี่สิริจันโทเจ้าคณะหนเหนือนะครับผู้ตรวจสอบวินัยของครูบาเจ้าศรีวิชัย นะครับพระเก่งพระดังในอดีตนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อเกิดวัดสะพานมีลูกค้าบอกให้ถ่ายไปดูยังไม่ถ่ายไปดูเลยต้องขอโทษด้วยพอดียุ่งนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้น่าจะทยอยส่งได้เยอะนะพระย้อนยุคประวัติศาสตร์กราบขออภัยทุกท่านเลยเนื่องจากว่าส่งผิดส่งพลาดส่งเกินส่งหลงอุตรุษชนตลกเช็คละเอียดนิดนึงนะครับวันนี้ก็ขอยอดกับทางวัดคืนมาบางส่วนจะได้มีจัดส่งนะครับทยอยจัดให้อาจารย์ที่รักจ๋าอดทนนิดนึง2คน2วัน3วันนี้น่าจะได้กันครบนะครับขอโทษนะครับเดิมบางก็ไหลนาคตอนนี้ไม่เหลือเลยพี่รอเวลานิดนึงเพราะผมซื้อทุกวันถ้าเจอเป็นซื้อเจอเป็นเช่า เจอเป็นซื้อเจอเป็นเช่านะจ๊ะจัดให้ทุกท่านตามความเหมาะสมวัฒนธรรมค้ามีกิ่งทองไม่แน่นอนบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีถ้ามีกิ่งได้เปรียบนะพี่นำชัยเดี๋ยววันนี้พี่ต้องได้นะครับวันนี้ได้วันนี้ส่งละพรุ่งนี้เช้าได้ละพอเอานิยมกลับลงมาอีก200เดี๋ยวถ้าไม่พอก็ต้องทยอยลงมาไม่งั้นวัดเขาขายไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวของเราจะไม่มี มันไล่เช็คไล่เชื่อโหเยอะมากเข้าใจนะครับเข้าใจถึงการรอคอย อันนี้ผมไม่มันเอ้ยมันไม่ใช่วัชนะมั้งไม่ใช่แต่วันไหนเดี๋ยวเช็คอีกทีไม่ค่อยชัวร์วัชนะก็ส่งคล้ายๆอย่างนี้แต่มันน่าจะย่อมกว่านี้อันนี้แปลกมากเลยเนี่ยเป็นไม้แกะอาบลักด้วยแปลกดีไม่รู้ว่าอะไรพี่สดใสสวัสดีครับพี่ประทีปสวัสดีครับผมนะครับโอ้ยอดบริจาคหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีตั้งแต่1บาท2บาท10บาท20บาท100บาท1000บาท2000 5000 10,000 50,000 100,000 โอ้นี่แน่กำลังศรัทธามาไม่หยุดบอกเลยนะผมสร้างให้วัดบันดาล1องค์แล้วคุณสมพลเอาไปที่ระยอง2องค์อาจจะไว้วัดละหันไล่1องค์อีกองค์1วัดแรงรูปต้องถามเขานะครับเดี๋ยวทยอยไปเลยช่างมาทีเดียวแล้วยาวไปเลย 2-3 เดือนนี้ทะลุไปเลยจากประจินไปจันทบุรีเลยนี่ด้วยรักและศรัทธาเคารพครูบาอาจารย์จึงจัดสร้างให้ไว้นะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมนะครับเคารพกราบไหว้บูชานี่แน่ราคาบุตรวงเชื่อมบุตรทิมบอกได้เลยว่าซื้อแพงมาก2เหรียญเนี่ยซื้อ 2,400 นะครับอันนี้ 1,100 อันนี้ 1,300 แต่เป็นมองนิยมทั้งคู่ฟังนะครับฟังพี่เนี่ยนิยมเนี่ยสวยๆนะครับตลาดอาจจะขายทะลุแสนเลยถ้าแดงแป้นๆเลยนะแดงอย่างนี้ก็ 7-80,000 ไวๆกอบทองอันนี้ 40,000 คุณเลี่ยมไม่ได้ผมเลยจำเป็นต้องซื้อนะครับ100,000ส่วนนี้ซื้อ103เพราะเพชรเนี่ยอย่างน้อย 6-70,000 เหรียญก็เหลือ 6-70,000 เพราะฉะนั้นทนได้ถ้า
ถามว่าตึงไหมตึงไปนิดสำหรับพ่อค้าแต่ผมคิดของผมว่าขายไม่ได้ก็เก็บไว้รอเวลาอันนี้ได้ผิวนะครับแต่เป็นทองอันนี้หมองนิดแต่เป็นเพชรนะครับแล้วแต่ชอบประกันให้ว่าแท้เดิมแล้วก็พอขีดนะครับชัดเจนสุดเห็นไหมครับพอวัตถุมามีขีด เสียงหนอเสียงวัตถุมามีขีดเห็นไหมครับนี่ซื้อนักเล่นเหมือนกันซื้อคนเก็บอะซื้อคนเก็บก็ต้องสู้ราคาเขาไม่สู้เขาก็ไม่ให้เข้าบัญชีผมเลยครับแม่ปากหมุดไม่เป็นด้วยเดี๋ยวนะแป๊บเดียวผมลงไว้หน้าเพจแต่กันเหนียวหน่อยคิดถึงครับผมก็คิดถึงเฮียมากคิดถึงสุดๆเลยยิ่งเวลามีทุกข์มีเวลามีโศกเนี่ยคิดถึงมากเลยเพราะเฮียเป็นคนเดียวที่ปลอบประโลมใจผมได้ดีนะคิดถึงจริงๆนี่ครับไม่ได้เอาความทุกข์ไปกว่าแต่บางทีอยากจะระบายว่านั่งอยู่ข้างล่างไม่โทรไม่ได้ว่ะน้องพี่ดุกเอ้ยไปไหนแล้ววะเพิ่งซื้อเมื่อวานเดี๋ยวดูแป๊บเนี่ยเอาใครเก่งก็บอกนะผมไม่เก่งนะบอกก่อนนี่ข้างหลังเป็นลายมือจานด้วยตายทั้งคู่เลยยังไงเข้าไปดูหน้าเพจแล้วกันพี่อามจะให้มาปักหมุดให้ไม่รับสายทั้งคู่ปิดเครื่องทั้งคู่เลยน้องพี่ดุกพี่สายันสวัสดีครับพี่เจสวัสดีครับพี่บีระยองสวัสดีครับมีปลาดุกด้วยผมไม่เป็นนะช่วยบอกหน่อยว่าเคสแท้ราคายังไงเห็นมันเก่าดีก็หยิบมาก่อนเก่งเลยครับนิติรัตน์นะครับหมวยขึ้นมาปักหมุดให้ป้าหน่อยป้าปักไม่เป็นหมวยปักหมุดเบอร์บัญชีป้าเขาจะโอนเดี๋ยวว่าโอนเงินเข้าร่วมสร้างเทวเวศโอนเงินเข้าบัญชีร่วมสร้างทาวเวสแล้วก็ปักบัญชีป้าทำเป็นป่ะต้องเขียนบัญชีป้าเขียนว่าโอนเงินบริจาคสร้างทาวเวสโอ้ต้องถามพี่กวางซะมั้งเดี๋ยวมาไปถามพี่กวางก่อนวันใหม่ปักบางดีที่สุดครับราคาไม่แรงเห็นพวกเขาเปิดขายอยู่นะซื้อได้ก็ซื้อเลยนะครับแม่นี่แชมป์มากแชมป์มากคืออะไรพี่มีแต่หางหมากแชมป์มากไม่รู้นะครับถ้าหางหมากก็ใช่หางหมาก 2,000 คำข้าว 1,500 บางทีที่เรียกเขาอาจจะเรียกไม่เหมือนกันเนาะสวัสดีครับพิชนะสวัสดีครับ มีครับพี่มีปฏิทินมีอะไรเงี้ยครับถ้ายังไม่ได้รับเดี๋ยวส่งตามหลังให้นะครับพี่คมสันสวัสดีครับคุณแม่องค์นี้ซื้อแรงมากนะถ้าคู่ล่างเนี่ยองค์ละ150,000พิมพ์ใหญ่ทั้งคู่ใหญ่ใบลานใหญ่เนื้อผงแต่องค์นี้ผมซื้อแพงซื้อเฉพาะพระมา250,000ทำตลับตังหากอันนี้แชมป์นี่นะครับเนี่ยแชมป์มาก
ช่วงนี้คุณแม่แรงก็เกินแม่เล็กไปหมดแล้วเนี่ยเหลือองค์เดียวเลยแม่เล็กคือแต่แม่ใหญ่อ๋อไม่เป็นไรพี่หางหมากหางหมาก 2,000 ครับคำข้าว 1,500 ครับพี่ไม่มีปัญหาคือถ้าผมอ่านแล้วแปลความหมายได้โอเคเลยไม่ต้องกลัวนะครับแม่ปลื้มใจมากต้องขึ้นคอละนี่ของฟรีจากจันทบุรีเมื่อวานบอลแกชนะอีกมั่วเก่งแต่โทรไปกำลังเลี้ยงฉลองลูกน้องอยู่เลยโอ้โหน้ำเลี้ยงถึงสุดยอดห่วงเชื่อมแรงนิดนึงพี่นะอันนี้100,001อันนี้103เนี่ยผมขายราคาซื้อมาเลยผมซื้อพี่บุญเลิศมาโทรไปเช็คได้เพราะเป็นพิมพ์นิยมทั้งคู่นะครับทองอันนี้คุณไปเลี่ยมไม้40,000เลี่ยมไม่ได้หนาอย่างตึกเลยเนี่ยต้องมีบาทอัพนะครับเห็นไหมครับอันนี้เลี่ยมตั้งแต่ออกวัดใหม่ๆอ่ะเขาเลี่ยมแถวศรีราชาชลบุรีนะครับส่วนนี้เป็นตลับเพชรนะครับเนี่ยพิมพ์นิยมทั้งคู่เลยนะครับผิวแดงใช้ได้นะครับซื้อเพื่อให้รู้ว่ามีว่าช่วงนี้กำลังเก็บหลวงปู่ทิมเยอะกำลังเก็บปู่ทิมเห็นไหมเจริญพรบนเสมาอะไรเนี่ยนะอันนี้โคตรเดียวอันนี้สองโคตรเหลืออย่างละเหรียญคำข้าว 1,500 คำหมาก 2,000 พี่สหัสสวัสดีครับปรึกษาอาจารย์หน่อยครับพอดีตาผมมีพระคุณแผนเคลือบคือท่านจะแกะขอบเขาออกอาจารย์พอจะแนะนำร้านได้ไหมครับขอพระคุณจะแกะใช่ไหมพี่เอามาหาผมแกะให้ฟรีนะพี่ไปซื้อตัวแกะเองเดี๋ยวแตกพี่เอามาผมแกะให้ฟรีนะจ๊ะอยากขายก็ซื้อถ้าไม่อยากขายเดี๋ยวแนะนำให้จะทำตลับร้านไหนจะทำอะไรร้านไหนนะครับพระรอดโคนอนพันเดียวเท่ากันพี่ไปนี่มีไม่กี่องค์อ่ะพันเดียวไอ้พวกพิมพ์แปลกๆผมจะเหลือน้อยนะครับเจริญพรบนเจริญพรบนตอนนี้ต้อง 300,000 แล้วเพราะมีตลับเพิ่งทำตลับเสร็จนะครับมีราคาในใจก็สวนตามสบายนะครับด้วยความรักและความผูกพันเดี๋ยวฮอบังแซลี่สวัสดีครับ จำไว้นะอย่าไปกลัวของแพงให้กลัวของเก๊เท่านั้นนะแล้วพระจะแพงครั้งแรกที่เราซื้อหลังจากนั้นนานไปมันจะรู้สึกว่าไม่แพงนะครับเพราะพระมันแพงขึ้นไปเรื่อยไงนะครับขอบพระคุณมากครับไม่มีปัญหาถามได้ทุกอย่างเสนอนำได้ทุกสิ่งต้องทำในสิ่งที่เป็นจริงทำในสิ่งที่เราพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับได้แล้วครับวันนี้คุณได้แล้วนะครับวันนี้ได้ครับนะครับวันนี้จัดส่งครับมาแล้วผมเอาคืนจากวัดมาแล้ว200ทยอยให้นะครับขาดเดี๋ยวเอาใหม่เพราะวัดเขาขายดีอยู่เขาก็บอกเราว่าถ้าไม่พอมาเอาแต่ถ้าพอแล้วก็พอเพราะว่าทางวัดจำหน่ายอยู่ทุกวันต้องเข้าใจนะครับ บัญชีของอาจารย์รักชัยนรินทร์ใจวิฒนาการโอเคครับขอบคุณมากเฮกิมอันนี้เข้ามาเรื่องเทวเวศเมื่อวันอังคารผมไปทำสัญญาแล้วที่วัดพระบันดาลเจอผมนะครับวันอังคารเช้า ปูไข่3,000ครับระฆังหลังค้อนไม่มีครับชม8รอบได้เลยครับอันนี้โคตรอูอันนี้เอา120,000นะครับถ้า2โคตรน่ะอันนั้น250,000อันนี้แพงนะครับสวยนะครับพี่ขัตติยะสวัสดีครับอันนี้120,000นะจ๊ะกรอบหนาอืมันหย่อนแดงถ้าแดงหน่อยก็150,000พวกเนี้ยนะครับจะอูจะนะก็ไม่ค่อยมีผลต่างกันเท่าไหร่ปิดพระรอดโคนอน1องค์จัดไปครับวันนี้หลวงพ่อช้างให้นำปิดตาไปหาหลวงพ่อ200องค์จะเอาไว้แจกลูกศิษย์เพราะฉะนั้นลือกันที่หมายไว้ว่อนหมดแล้วเนี่ยพี่มั่นใจนะว่ากิ่งวัชนะผมไม่ค่อยมั่นใจชนะหรือเปล่าถ้าวัชนะก็ถือว่าโชคดีของพี่พระชัยมั่งอันนี้เป็นพระชัยพระกิ่งวัชนะเขาอีกทรงหนึ่งอันนี้ถ้าใช่วัชนะก็เป็นพระกิ่งเอ้ยเป็นพระชัยผมไม่มั่นใจนะผมเช่ามาเนี่ยเช่ารวมมาหลายอย่างไงไม่มั่นใจนะพี่ปิดรับกดหนึ่งมาเลยพี่หนึ่งองค์
ลา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 ไม่ทราบจริงครับพี่เขาไม่ยอมเปิดเผยตัวนะพี่นะพรมนต์ดำเดี๋ยวไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเลยเขามีสีสันให้เราเชยชมก็ชมผลงานดีกว่าก็อาจจะมีเหตุผลของเขาที่ไม่ยอมเปิดเผยตัวเนาะพี่พีรพลเนาะโอเค รู้กันว่าแคปแล้วนะได้พี่ไปทูลเราแป๊บเราแป๊บคุณพีรพลปรับก็ให้รอบ2โค้ดอันนี้เป็นตลับ 250,000 นะครับเนี่ยเห็นไหมครับโค้ดหน้าอยู่ข้างล่างโค้ดอู่อยู่ข้างบนนะครับค่อนข้างสวยตลับต้องมี 40,000 ลูกนี้หนานะครับ 250,000 หรือถ้าพี่มีราคาในใจไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ขาดทุนแล้วซื้อมา 26,000 ซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะก็เป็น FC เก่าเขาปิดลบไปเยอะบางครั้งเราก็ต้องแบกไว้บ้างอย่ากำไรอย่างเดียวบางทีก็รู้จะเก็บซะมั่งนะครับเจ็บเพื่อรักษามิตรภาพนะครับคนเรามีเหตุอันควรต้องใช้เงินนะครับเขามีสปิริตไม่ต้องยืมตังค์เขาใช้ระบบว่าผมมีพระหนักนิดเบาหน่อยอาจารย์ช่วยผมได้ไหมถ้าผมช่วยเขารอดวิกฤตวันข้างหน้าเงินเขาเหลือเยอะเขาก็มาปิดพระผมวันนั้นค่อยมาเอากำไรกันวันนี้แบกได้แบกรับได้รับกราบขอบคุณครับเงินเข้าทุกระยะนะครับ100 200 500แม้กระทั่ง1บาทก็มีอนุโมทนานะครับน้อยมากเป็นจิตศรัทธาไม่มีใครจำกัดได้ผมเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วจะ 300,000 400,000 ผมก็จ่ายสดไปส่วนที่เหลือเด้งเข้ามานั่นถือว่าเขาร่วมบริจาคมานะครับอนุโมทนาทุกสายที่เข้ามาบาท2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวว่างวันนี้จะไล่รายชื่อแล้วพิมพ์ไว้หน้าเพจนะจ๊ะพิชาตีสวัสดีครับมีนำใจแม่ชีพิมพ์เล็กอันนี้ 20,000 จ้านะครับของผมมี2โค้ดกับโค้ดเดียวถ้าโค้ดเดียวเป็นโค้ดอู่ถ้า2โค้ดมีทั้งอู่ทั้งนะนะครับโค้ดอู่เนี่ย 120,000 นะจ๊ะถ้า2โค้ด 250,000 ตลับทองหนาหนาเลยลงยาด้วยมีราคาในใจก็ป้องเป้งเพ่งไปตามกาลเวลาเอานี่สำหรับพี่อาร์มก็ไม่แพงไงเอา 20,000 พอเหรียญสวยนะแต่มันด่างสวยๆเป็นหมื่นไวๆนะอันนี้สวยนะไม่ได้ขี้เหร่นะเพียงแต่มันด่างเนี่ยเป็นขมเหลขมเหลสนิมอะไรของเขาอ่ะเป็นสนิมอะไรที่มันเก็บไม่ดีอ่ะแต่เหรียญสวยพี่อามเจ้าคุณอุบารีคุณูปมาจารย์จันทร์ศรีจันโทนี่พี่ก้องเกียรติด้วยความเคารพรักผมไม่รู้ราคาเนี่ยนะน้องอีดุกพี่จะซื้อเท่าไหร่พี่พูดมาดิผมซื้อรวมมาซื้อโพโตบังกะทิงซื้อเนื้อชิ้นอะไรมาไม่รู้เรื่องอ่ะตีเหมารวมมาพี่ว่ามาถูกแพงผมไม่รู้จริงนะครับตีไปเดี๋ยวมันแพงตีไปเดี๋ยวมันอะไรพี่เอาพี่สบายใจอ่ะปานน้ำไม่รุ่นแรกรุ่นเดียวรุ่นหนึ่งไม่มีเลยตะกั่วชาร์จรถไฟไม่เล่นนะพี่ตลาดไม่เดินพระประจำวันพุธอันนี้ไม่ใช่วันพุธครับพี่อันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ถวายเนตรวันพุทธอุ้มบาทนะจ๊ะอาจารย์ครับเปิดคอร์สอีกทีตอนไหนน่าจะต้นกุมภาครับต้นกุมภานี่เปิดได้แล้วโควิดเบาบางเจือจางไปแล้วนะจ๊ะคุณเพชรปีชาสวัสดีครับคุณอภิชัยสวัสดีครับพระศิวลีไม่มีเลยจ้าสวัสดีครับท่านร้อยตำรวจเอกนะครับน้อง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 จอบใหญ่ว่าเงิน650,000ครับจอบใหญ่อันนี้650,000นะครับดูง่ายๆสบายตาซื้อแล้วไม่ต้องไปปวดใจแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นั่น
เด้งมาอีกแล้วครับ 2,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะจดรายชื่อไว้หน้าเพจเดี๋ยวจะไล่ดูนะกราบอนุโมทนาบุญนะครับวันอังคารเราทำสัญญากับช่างแล้วลงมือเลยไม่เกิน1เดือนแล้วจะฉลองให้ดูมันก็ทิ้งหน้าเล่นมากอันนี้เอาหมื่นเดียวรักทองเฟี้ยวฟ้าวแหมถ้าอันนี้ไม่ศึกไม่ช้ำใช้หมื่นนี่เท่มากโอนเงินซื้อพระเข้าบัญชีนี้นะแต่ถ้าเอาเงินโอนทำบุญนะเข้ารักศรีเกตนะก็เข้าคุณชัยนรินทร์นะครับอันนั้นบัญชีท้าวเวสแต่วันนี้บัญชีพระอย่าไปสับสนนะแม่ชีในตลับสวยจัดพี่ประทีปเอาว่าพิมพ์ใหญ่แขนติ่งนี่ไม่เจอง่ายๆแล้วกันสวยมากลองอย่างเดียวลองจัมโบ้นี่แขนติ่งเราเห็นไหมครับดูหน้าตาท่านสิดูอักขระนี่พุทโธนี่รู้เรื่องสวยเด้งเลยอันนี้ยังเป็นรองนี่เนี่ยพวกนี้ซื้อมาหัวแสนกว่ายังเป็นรองเห็นไหมอะไรลูกพี่ปู่เขาเอามาใครนะพี่ปู่อะบุ๊อะไรบุ๊อะไรดนตรีมนตรีอะไรนะทำไมเขามาไหมเขาให้ฟ้าดูว่าเนี่ยเป็นไงเพราะอีกผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วบอกพี่ปู่เพราะอีกนี่ไม่เล่นเลยท้าวเวสเล่นหลวงพ่อช้างแต่เล่นหลวงพ่อเฮียแต่อีกองหนึ่งไม่รู้อะไรอ่ะอีกองหนึ่งให้อิติไม่เราไม่แข็งแรงทั้งคู่เลยแต่ดูน่าจะแท้ทั้งคู่นะบอกพี่ปุ๊กแต่ว่าเราไม่แข็งแรงอันนี้ไม่เอาให้ฟรีกันเครื่องพูดกันตรงๆถ้ารักเอาเท้าเราเลงหัวได้ถ้าเกลียดก็อย่ามาใกล้กันแค่นั้นเองดูง่ายๆครับสบายตาสบายใจไม่มีครับเพจผมซื้อขายครับไม่มีแจกฟรีก็แจกฟรีก็สำหรับผู้ที่จองพระอันนั้นเขามีแจกฟรีนะครับคุณไปวัดไหนก็ได้วัดหลวงพ่ออะไรก็ได้ที่เขามีแจกพระเดี๋ยวเขาก็ให้คุณเองอ่ะแต่เพจผมมันขายพระยอดนิยมซื้อขายกันพี่ปิดตาเนื้อผงชมพูนุชหลวงปู่หมุนโอไม่เป็นเลยเดี๋ยวต้องถามคุณกอบชัยคุณกอบชัยเก่งห้าเหลี่ยมด้านบนบ้าอะไรครับห้าเหลี่ยมด้านบนถ้าเป็นเหรียญเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเสือมาตลอดนะครับนี่มาอีกแล้วเดี๋ยวต้องมาเช็ครายชื่อลูกชายเพิ่งเกิด 10,000 ได้ไหมครับอาจารย์พี่ตังพี่ตังเลยพี่ตังเอาไปพี่อันนี้บอกตรงๆเลยพี่ซื้อมา 20,000 แต่นานแล้วซื้อมาไม่ต่ำกว่า 3-4 ปีวันนั้นเสือทะลึ่งไปเปิดเจอเสือไปค้นเจอไปๆให้พี่ไปหาโคตรยากเลยแก้เหงาไปทิ้งช่วงนั้นบ้าลงเมื่อเกิดซื้อเมื่อเกิดไว้บานเลยเหรียญเล็กเหรียญใหญ่รูปไข่หน้าแก่เธอซื้อหมดพอกำไรพวกนั้นไปแล้วอันนี้ก็เลยไม่มีทุนแต่เนี่ยผมซื้อ 20,000เอาไปเอฟฟรีจะได้มีของใช้ประกันแท้ประกันเดิมใครบอกเท่ใครบอกไม่ดีคืนเต็มนะผู้นี้วัดหลวงพ่อช้างเขาเททองเทพระพุทธโสธรผมไปร่วมงานสร้างสามองค์ไปถวายวัดที่แม่ฮ่องสอนนะตักแค่43นิ้วมั้งนะครับหลวงพ่อช้างทำให้ฟรี เราก็ไปนุโมทนาบุญวงเชื่อมมี 101,000 กับ 103,000 ครับพระพุทโธถ้าพิมพ์ใหญ่2องค์ที่วางอยู่ข้างหน้าองค์ละ 150,000 ถ้าองค์ในตลับนั่น 300,000 ผมโอนเข้าบัญชีอาจารย์ได้เลยนะครับสร้างท้าวเวสจำนวน 11,000 ได้เลยครับแจ้งชื่อไว้นะครับว่าโอนค่าท้าวเวสแล้วผมจะได้ไปลงหน้าเพจหลวงปู่ทิมเนื้อนวะองค์ละประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์หนุมานใช่ไหมอนุมานก็แสนกว่าบาทครับปิดตาเงินล้านหลายแสนแล้วครับสวยๆ
อ่ะอันนี้แคปหรือยังแม่ชีอันนี้พิมพ์ใหญ่แสนห้าอันนี้เพื่อนผงนะแต่เขาว่าใบลานหายากกว่าเนี่ยอันนี้ใบลานคุณต้องดูตัวจริงเพราะวันนี้เวลาเป็นผ้ามันจะดูไม่คมแต่ตัวจริงมันสวยนะครับผมประกันให้ความสวยนี่อย่างเงี้ยเนื้อผงเนี่ยเด้งเลยอันนี้แขนขีดอาจจะเป็นเพราะว่าแม่พิมพ์เขาลึกอยู่แล้วอันนี้พิมพ์เขาเป็นรองแค่จัมโบ้จัมโบ้กับพิมพ์ใหญ่นี่เหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่หน้าอกเนี่ยจะใหญ่นูนออกมาก็เลยเรียกจัมโบ้นะครับอย่างนั้นองค์เป็นล้านนะครับในปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วแต่อารมณ์บางคนเขาขายกันสี่ห้าแสนเลยแต่ผมมาเท่าไหร่ก็ขยับไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับที่สุดนะครับแรงก่อนสร้างผ้าใหม่เลยตอนนี้แรงมากราคาขยับขยื่นทุกเพจเลยครับรุนแรงนะครับพิมพ์กลางเนี่ยผมเคยขายไปกว่าแสนกว่าแล้วหลายปีแล้วด้วยนะครับอันนี้พิมพ์เล็กนะคือแม่เนี่ยไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องพิมพ์หรอกถ้าสวยแล้วแพงเลยสวยจัดเรียบร้อยดีไม่แต่ข้างบนปลายๆเนี่ยเขาจะมีการรูดนะครับของแม่เขาจะมีการขัดรูดมาอาจจะฉลองแฉลบพวกเนี้ยอย่าไปถือสาความผอยหน้าเด้งๆตัวดีๆบัวเด้งๆอย่างนี้ประสาทเสียเลยแล้วแต่ลองแล้วแต่เรียกนะครับหลวงพุทธามีเนื้อผงไหมน่าจะมีนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะโตบางกระทิงปิดครับจัดไปโอ้โหนี่คลาสสิกมากคุณดูรักเก่าทองเก่าเป็นทันทีเลยนี่นะครับรักเก่าทองเก่าอายุเป็นร้อยปีเป็นอย่างนี้ครับถ้าติดอยู่ในสมเด็จแท้เลยจำไว้เลยนะถ้าเจอสมเด็จแต่พิมพ์ดีเนื้อดีแล้วรักแบบนี้จ่ายเงินเลยไม่ต้องไปกลัวมันเพราะอายุรักมันเกินกับอายุเก๋อ้าวแคปกดป้ายพระดีที่สุดใน3โลกเลยพ่อโตบังกระทิงนะครับมีกระแสข่าวเยอะแยะเพราะแตกกู่ไร้ที่แตกวัดระฆังก็แตกเข้าหากันว่าสมเด็จโตทำแต่จริงอายุพระนะมันยุคอยุธยานะครับตกลงพี่ณรงค์ปิดใช่ไหมแคปกดหนึ่งไม่ผมเลยครับรูปถ่ายผมจะได้ใส่ซองให้แป๊บแม่น้อยดุกแป๊บหนึ่งน้อยดุก 5,000 โอเคแป๊บหนึ่งพี่คิดถึงเสมอแป๊บเดียวพี่บีครับขอบคุณครับคุณตะกำตะกาเดี๋ยวนะแม่เวลาให้แคปนี่หวงตัวจริงๆเลยเดี๋ยวแล้วก็พาผมงงไงพี่สุรวุฒิกดหนึ่งนี่พี่แคปผ้าอะไรนะแคปผ้าอะไรนะพี่สุรวุฒิเดี๋ยวมันจะไล่กันไม่ทันพี่ตู่ช่วยทัวร์ให้ผมหน่อยที่ไอ้อันนี้ใครปิดหมื่นหนึ่งอยู่คนเดียวด้วยอันนี้หมื่นหนึ่งรูปถ่ายหมื่นหนึ่งเนี่ยใครปิดเดี๋ยวทวนเก่าผมพี่สรวุฒิปิดบังกะทิงอ่ะโอเครู้เรื่องแล้วพี่สรวุฒิทีละคนนะเดี๋ยวผมงงรูปถ่ายใครครับพี่ณรงค์ล่ะพี่ณรงค์แคปไปยังพี่ตังก็ปิดเลยเนี่ยเนี่ยมางงละอ๋อพี่ตังปิดรูปโอเครู้เรื่องไปเถอะเรื่องปู่สวงไม่มีนะจ๊ะพี่ณรงค์ขอแค่อีกทีได้ครับพี่ณรงค์ปิดอะไรครับพี่สุรวุฒิพี่พีรพลพี่ณรงค์แคปอะไรครับ
พี่นรงแคปอีกทีพี่ปิดอะไรพี่ตังปิดลูกพี่สุรวุฒิปิดบังกะทิงพี่พีรพลปิดนี่แต่พี่นรงปิดอะไรผมไปไม่ถูกแล้วครับพี่นรงอ้าวตกลงยังไงอ่ะตกลงมันเป็นของใครแน่พี่ตังหรือพี่นรงเอาแล้วกูมีรูปเดียวด้วยเออพี่ตู่ทวนไหนดิใครปิดก่อนเอาขอพี่นรงไม่ทันนะโอเคนะพี่ขอโทษนะพี่นะเอออย่างนี้เข้าใจกันเอาพี่ตังเขาได้ไปขอโทษเลยครับเออโอเคเข้าใจมิตรรักแฟนคลับที่ดีคุยกันรู้เรื่องผมจะปวดเล่าเลยแค่ย้อนยุคประวัติศาสตร์ก็เลยเอาหัวเล่าไปข้างแล้วพี่นรงเขายืนยันแล้วว่าเขาทันไม่ทันพี่ตังนะโอเคพี่นรงขอโทษทีขอโทษแรงๆเลยขอโทษแรงๆอ่ะพี่อาร์มว่าไงช้าเดี๋ยวไปขายก๊อฟเลยก๊อฟชอบก๊อฟฟังดะพี่สุบินพี่สุนโลกดีความสุขดีครับสุขภาพแข็งแรงครับผมเจ้าพ่อเสือ 25,000 จ้าเลือกได้เลยมี3เหรียญบล็อกแรกนิยม3เหรียญสวยทุกอันบางกระพร้อมไม่มีเดี๋ยวกำลังโทรติดต่อเขาอยู่บางกระพร้อมวันนั้นเขาบอกราคามาแล้วเราก็เสือกย้อนหาเขาไม่เจออีกเวรกรรมกู 25,000 ปิดได้เลยตอนนี้หน้าไลฟ์ไม่มีบางกระพร้อมแต่จะซื้อเหรียญเขาแต่ว่ายังหาลายเขาไม่เจอโอ้ชีวิตรักสีเกตเสือกเรียนเร็วกว่าเขาไงไม่มีโซเชียลไม่มีคอมพิวเตอร์คำข้าวครับคำข้าวห่วงเชื่อมเลี่ยมเพชรลดได้เท่าไหร่พี่บาสมาเกิดเอาไป 120,000 นะตลับเนี่ยคุณไปทำ 80,000 ทำไม่ได้แล้วกันนะแต่ผมซื้อรวมมานะครับผมซื้อมา2ชิ้นเนี่ย 2,400 ยังไงก็ต้องอุ้มอันนี้ไว้ 110,000 ไม่เป็นไรให้อันนี้ไป 120,000 ยังไงอันนี้ก็ได้เปรียบอันนี้อ้าวน้องอีดุก็ไปเลยพี่คิดถึงเสมอไม่เจอก็คิดถึงอ้าวคนรักกัน 5,000 ไปถูกหรือแพงไม่รู้พี่เขาขอพี่ประทีปรอบังคับพร้อมลงใหญ่โอเคเดี๋ยวได้เมื่อไหร่โทรโหลเลยเซ่ฮัลโหลบังคับพร้อมเจอแต่บังคับเพื่อมเจ้าพ่อเสือเขาเรียกบอกอะไรอ่ะไม่ใช่วงเดือนมั้งวงเดือนมันต้องเป็นวงเดือนเลยเปล่ามันบล็อกผดอ่ะแต่มันเล่นบล็อกเนี่ยที่แพงอ่ะเนี่ยต้องเป็นบล็อกเนี่ยที่แพงที่เป็นผดแบบเนี้ยชุกยิบเพ่งอังไงแปะสื่อบอกกี้เนี่ยใช่บอกอ่ะมันชุกยิบเพ่งอังอ่ะถูกแล้วแต่อีกฝั่งก็ไม่รู้แปะสื่อบอกกี้หรือว่าหรือว่าที่ตีแปะบ่อวะเนี่ยจำไม่ได้แต่เป็นบล็อกนิยมอ่ะพี่ถามราคาอะไรจ้าพี่บาส 11,000 นั่นไหนวะเดี๋ยวอันนี้ปิดให้พี่คิดถึงเสมอไปก่อน 5,000 นี่พี่บาสถามอะไรผมลืมวะเนี่ยดูดิโอ้สมองแม่งแก่ตัวอัลไซเมอร์แน่นอนเลยสมาธิทันมากพี่คิดถึงเสมอคิดถึงเสมอไม่เจอก็ยังคิดถึงโอเคพี่อาร์ไม่ใช่ปัญหา 11,000 อะไรจ้าขอนะเนี่ยขออะไรว่าไหนล่ะจ้าที่รักครับผมอาจารย์อาจารย์รักเอ๋หกเ
ื่อง2องค์อ่ะลดได้เท่าไหร่ครับพี่เอาพี่ฟังผมพี่เอาทุนผมไปเลยไม่แพงหรอก 2,400 เนี่ยผมซื้อพี่บุญเลิศมาเมื่อวานนี้เองสวยทั้งคู่แล้วบ้องนิยมบ้องพอขีดเพชรเนี่ยข้างบนแม่งลูกก็ 80,000 กว่าคิดง่ายๆเออมันเป็นตลับเพชรในตลับนะแต่อันนี้เลี่ยมมาศรีราชาเลี่ยมศรีราชาอันนี้แม่งเกินบาทอะต้องมีสีผมกินแดงไหมพี่เอ๊ะผมกินแดงไหมจันแดงใช้ได้เลยนะ 80% น่ะแดง80อ่ะไม่ถึงก็100หรอกเพราะพวกนี้ไอ้100ยาก100แม่งบางทีมันล้างมาโอ้แล้วก็แดง80เนาะแดงเราคุยกันตรงๆลูกผู้ชายอย่าไปคือบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยมึงแดงขนาดนี้ก็ที่สุดแล้วแต่ไม่ใช่หรอกผมเข้าใจผมเคยได้แดงแป๊ดเลยก็เคยแต่ว่าก็คือแดงแหละผมไปรับผ้าได้ที่ไหนครับพี่มาที่ร้านเลยตอนนี้เหรียญอยู่กับผมมาดูก่อนแฮปปี้เอาไปไม่แฮปปี้ไม่ซีเรียสร้านจางอยู่ตรงไหนไม่รู้ผมไม่เคยไปเชิงทางด่วนเลยเชิงทางด่วนงามวงวานลงทางด่วนเจอเลยคือถ้าเรามาปากซอย23ใช่ไหมถอยหลังกลับมาเป็นเซเว่นมาอีก3ห้องเจอผมเลยผมหลังแรกที่ลงทางด่วนหน้าพันทิพย์อ่ะหน้าอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่ใช่อยู่ข้างล่างติดถนนใหญ่เลยเฮียจอดรถหน้าบ้านผมเลยอะไรนะร้านชื่ออาจารย์ใช่ใช่ชื่อร้านผมเลยโอเคได้ผมวิ่งไปดูอยู่ระยองเลยครับโอเคได้ครับขออยู่ระยองเลยเหรอโอเคครับได้ครับก็ไปจบแล้วแล้วโอเคจ้ะได้ได้แล้วไอ้คุณแผนเท่าไหร่ไม่รู้จักคุณแผนขายไม่ได้เลยผู้ใหญ่ให้มาพอดีผมใส่ตลับแล้วโชว์ให้เขาดูว่าผมเอามาใส่ตลับแล้วนะเดี๋ยวผมจะใช้นะไอ้ลองพิมพ์ประธานฟุตบอลในจันทบุรี FC เขาให้ผมมาให้ฟรีมีตะกรุดไหมล่ะไม่มีแกจังหวะจานเปิดไม่โหของให้เปิดเดี๋ยวมันมิทำไมตีมันจะเสื่อมสักพันหนึ่งโอ้ไม่ได้นานแค่ไหนก็ขายเขาไม่ได้เงี้ยโอเคครับโอเคผมวิ่งไปแล้วกันเนาะครับขอบคุณครับเนี่ยครับอ๋อพี่บัสต่อนี่ต่อเหรียญนี้หรือเปล่าถ้าลูกไข่น่าจะจบแล้วนะต้องขอโทษต่อนี้หรือเปล่าพี่บัสผิดพลาดขออภัยนะพี่บัสจ๋าพี่บัสสุทธิรักมีลูกที่ตึกอย่างใหญ่ครับลงทางด่วนชิดซ้ายเลยครับน่าต้องเสียค่าโฆษณาแล้วกูเป็นอย่างนี้แหละของสวยกันเนาะพี่บุญเลิศแกก็คงนั่งหัวเราะเฮียรักในแม่งโลกจิตไอ้สัตว์ซื้อทุนขายทุนจังเลยมึงเนี่ยก็มันแพงแล้วอ่ะไปเอาเขาแรงๆได้ไงอ่ะแต่พี่เอาผมแรงอ่ะผมก็จำเป็นซื้อเพราะผมกับพี่มันซื้อขายกันทั้งชาติบางอย่างผมก็กำไรพี่บางอย่างผมก็เกินเลือดผมทำใจได้หมดแหละเพราะผมยังรักษามิตรภาพที่ดีพี่มาไม่เคยมามือเปล่าอ่ะเดี๋ยวซาลาเปาเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวของกินของฝากเยอะแยะไปหมดไม่ตีตรงนี้ผมรับไว้ราคาพี่ขายผมก็ไม่ใส่ใจหรอกแค่ผมไม่ขาดทุนหรือว่าอะไรนิดอะไรหน่อยผมอยู่ได้นะครับผมต้องการมิตรภาพผมจะไม่ใช้ตังค์แล้วเนี่ยผมจะสมถะแล้วแม่งจะกินหญ้าแล้วความรักความผูกพันมันมีไว้เพื่อแบ่งปันรักกันจริงๆนะครับอย่างเงี้ยเขาให้ผมมาฟรีๆเนี่ยผมไปใส่ตลับเป็นคนถามกันเป็นร้อยแต่ผมขายไปผมก็เสียคนนะครับเด็กก็สวนมาคำบอกแม่งถ้ากูให้มึงไปแล้วมึงไปขายกูขายเองก็ได้ทำไมกูต้องให้มึงเอาไปขายเนี่ยมันจะช้ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องรักษามารยาทสังคมนะครับมารยาทของผู้ดีแม่งต้องสะกดชัดๆเลยอย่าทะลึ่งเงินใครก็อยากได้แต่บางทีมันไม่สมควรจะได้ก็อย่าไปทำไหวขอต่อเชื่อมของคงไม่รอดแหละเพราะว่าเฮียเขาโทรมาทางไกลเลยต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวหาหมายประกาศรับซื้อทุกวันอยู่แล้วห่วงเชื่อมปูทิมเนี่ยเอาตรงๆเลยนะสำหรับตัวผมเนี่ยผมชอบที่สุดคือห่วงเชื่อมผมว่าหน้าเหมือนดีแต่เขาบอกแหมมันคอเอียงอ่ะใส่ตลับแล้วก็แม่งกูถามหน่อยเลยนี่ไม่เอียงเหรอเนี่ยก็ท่าน90กว่าแล้วอ่ะ95แล้วทำเหรียญมาโถเอ้ยขอโทษนะพี่บาสนะขอโทษเดี๋ยวผมหาให้ใหม่แล้วพี่บาท
อยู่กับเฮียเต้าอันหนึ่งเฮียเต้าเมื่อไหร่จะมาคืนผมว่าซื้อไป 65,000 เนี่ย เดี๋ยวไม่ช้าก็มาคืนผมแกประเภทแฟนเบื่อแล้วก็เอานู่นมาแลกเอานี่มาแลกเดี๋ยวกลับมาโดนกูแน่เต้า เต้าชัยขอโทษนะพี่บาสพอดีเขาโทรทางไกลมานะครับไม่แน่ถ้าเขามาแล้วไม่จบเดี๋ยวผมให้พี่บาสได้นะพี่อย่ากดผมนะหลวงพ่อศูนย์หน้าพี่เมย์อาจารย์รับเช่าเท่าไหร่ดูสภาพครับสวยก็ 2-3 แสนขึ้นไปอยู่ที่สวยพี่ถามแบบนี้ตอบไม่ถูกเพราะเดี๋ยวพี่มาขี้เหร่ผมก็เหนื่อยต้องมานั่งทะเลาะกับพี่ขอบคุณนะพี่บาสนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเข้าใจกันเนาะเราด้วยมิตรไมตรีเราก็ต้องเข้าใจเขาอ่ะเขาอยากได้มากเขาโทรทางไกลมาจากระยองเลยนะผมก็ไม่รู้จักเขาแต่เขารู้จักผมแน่เพราะฉะนั้นถ้าเขามาชมแล้วก็ไม่ถึงใจเขาก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมก็มาขายเหมือนเดิมผมไม่มีมันหมกเม็ดไปไหนหรอกนะขอบคุณมากครับพี่อนันต์นะครับร่วมทำบุญทเวศใสมาเลยบาทนึงก็ได้5บาทก็ดีแล้วแต่พี่เอาสบายใจพี่เลยเดี๋ยวพอผมทำสัญญาเสร็จแล้วผมหยุดรับเลยนะเพราะบางทียอดแม่งจะเกินเดี๋ยวผมต้องไปต่อเติมทำนี่ทำนั่นครับพี่นะครับเดี๋ยวมันจะเกินงบคือมันเลยอ่ะคือยอดตั้งไว้300,000หน่อยอย่างเงี้ยทั้งท่านบูชาทั้งอะไรทั้งอะไรเดี๋ยวเกิดได้ยอดมันมาเป็น400,000เงี้ยต้องเข้าใจกันนะเรื่องบุญนี่มันห้ามกันไม่ได้บางคนมาปั๊บผมรับผิดชอบไม่ตายเลยกูนะครับพี่สมพงษ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สอบถามได้เลยพี่ถามอะไรเดี๋ยวผมกดดูนะรูปรอปุโตปี2500มีราคาไหมผมเกิดมาไม่เคยเห็นนะดิพี่จ๋าไม่เคยเห็นจริงๆพี่ส่งให้ผมดูหน่อยกูทั่วผม7แจกปีนัง06นะอันนึงก็สวยๆเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับจูเลียนไม้ขาวนะครับครับผมขอชมจัมโบ้2กระป๋าได้ครับหลวงพ่อช้างบอกบุกโต๊ะเนี่ยดียังไงรู้ไหมเพราะเขาใหญ่กว่าเก้าอี้แล้ววันนั้นพ่อช้างให้คาถากันยุงมาก็บอกเขาได้มาจากหลวงพ่อสายพ่ออะไรไม่รู้ถามว่าหลวงพ่อจริงป่ะเนี่ยก็ยอแม่งเจ๊งเลยนะเฮ้ยสบายเลยนอนกลางมุ้งยุงไม่กัดเนี่ยเรื่องจริงฮะนอนกลางมุ้งยุงไม่กัดหลวงพ่อให้คาถามาแจ๋ววะเออเนาะมุ้งต้องทีๆนะถ้ามุ้งห่างๆก็เรียบร้อยเหมือนกันหลวงพ่อแจ๋วเนี่ยถ้าจะทำนอนกลางมุ้งยุงไม่กัดเราสองคนเดี๋ยวมันจะไม่มีทั้งหญ้าทั้งแก่ให้กินเลยกินดินหมางเลยนะเออขอบคุณครับพี่ไพโรจน์จอบใหญ่เพราะเงินเอาสิ650,000ไงล่ะมาซื้อไปเถอะโธ่จะไปหาที่ไหนล่ะเจอแต่ละทีก็8 ล้าน7 ล้านเนี่ยแล้วซื้อแล้วต้องกินยาทันใจไอ้เหี้ยแท้บอกว่าแต่อย่างนี้อายุการใช้งานมันฟ้องเก่าแก่เก่ากึกนี่เห็นไหมพ่อหลวงพ่อจ๋าหลวงพ่อของเนี่ยนะถ้ามีดีจริงไม่มีประสบการณ์เลยเลิศแพงไม่ได้หรอกที่มันแพงก็ดูเดือดเลือดพ่านเพราะมันมีอิทธิฤทธิ์พุทธคุณให้เราประจักษ์วันนั้นก่อนกลับผมฝากทำบุญพระเวท 5,000 ลืมเลยดีแล้วจะได้เขียนชื่อด้วยใช่พี่คมสันทำมาโอเคเตือนหน่อยแม่เกือบทำลบบุญตกเดี๋ยวพิมพ์ไปโอเคโอ้ทุนกระหม่อมของเบาขอชมคำข้าวกับหางหมากจัดไปสิเอาชมทีเดียวไปอย่างนี้เลยเอาจะได้เลือกได้ตามสบายใจเฉิบ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 มาขับเกือบข้าป้าบักนัดเห็นไหมคำข้าวก็สวยคำหมากก็งามนี่เหลืองบ้างขาวบ้างตามแต่ขาวนี่เพราะโรยแป้งยังอยู่ไอ้เหลืองนี่เนื้อท่านแก่ตั้งหิ้วอะไรเงี้ยแต่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าแขนจุดบัวจุดนี่เป็นหมื่นนะครับนี่เลือกได้เลยคู่ละ 3,000 เอาไปจัดให้พุทโธอ้าวนี่พุทโธน้อยนี่เอา 20,000 อ้าวพุทโธเมนาโถถ้าใหญ่นี่ 150,000 เนื้อใบลานนะครับนี่นี่เกสรนี่ถ้าองค์แชมป์ไม่ต้องพูดถึงสวยจัดนี่วัดสารนาฏไม่แพงครับไม่ทันหลวงพ่อไม่ทันไม่ชี้เออไอ้ปุกทิมปุกเสกบ้านนี้ผมไม่ทราบจริงต้องขอโทษนะไม่รู้รายละเอียดนะครับได้ครับ
โอเคครับขอดูขุนแผนพิมพ์ใหญ่ครับดูได้ซื้อไม่ได้ใช่หลวงพ่อช้างให้คาถามานอนกลางมุ้งยุงไม่กัดเพราะผมไปบอกหลวงพ่อว่าผมนอนคืนยุงกัดผมหน้าดูเลยหลวงพ่อเอ้ยบอกเอาคาถาไปมาแล้วก็ดีใจขอยอมเจ๊งแน่หลวงพ่อบอกนอนกลางมุ้งยุงไม่กัดจบเลยนะคำเดียวรู้เรื่องตอนให้ผมเนี่ยพี่สมบูรณ์บอกให้ว่าเฮรักต้องทำใจนะเขาไม่ค่อยเล่นกันหรอกนะพอดีผมมีอยู่ร้อยกว่าองค์เพราะว่าเตี่ยผมเนี่ยทำบุญมาจากวัดได้มาร้อยกว่าองค์ผมก็แจกไปเรื่อยนะไม่เคยคิดเอามาขายเวลาไปแฝนไปอะไรถ้าเขาบอกไม่เล่นไม่แล้วก็จะไปสนใจเพราะเตี่ยผมมาจากวัดโดยตรงแล้วเตี่ยก็ทำบุญโอ้โหทั่วทั้งประเทศไทยที่ทำไปร้อยล้านเอาบัญชีให้ดูนี่ตกใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์รักษาค่ะจ้าอาจารย์หนูตอนนี้อยู่บนแท็กซี่อาจารย์ได้ลงทางด่วนแล้วอาจารย์อยู่ในตัวซอยลงทางด่วนจอดเลยบอกลงทางด่วนจอดเลยหลังแรกแค่พอใจเงิน15บาทเอ้ยพอใจเงิน10บาทแล้วเนี่ยลงทางด่วนล็อก2อ่ะล็อกที่จะไปหลัก4ไอ้จะไปไอ้บางเขนอ่ะพอวนลงมานะลงเพราะลงปั๊บชิดซ้ายแล้วจอดหน้าบ้านเลยอย่าไปที่อื่นเออจ้าอ้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยนะพอเสร็จเรียบร้อยผมทำตลับโอ้โหพันทิพย์แม่งถามทั้งพันทิพย์เลยเท่าไหร่ดีมาดิเอ๊ะทำไมเฮียกูบอกว่าเขาไม่เล่นกันวะกูก็จะงงละโทรกลับไปถามเฮียบอกอ๋อเดี๋ยวนี้มันคงเล่นกันแล้วล่ะสมัยก่อนเนี่ยมันบอกของเตี่ยผมเนี่ยเขาไม่เล่นกันเออเราก็เพิ่งรู้ว่าแต่ก่อนไม่เล่นตอนนี้เล่นแล้วแต่ถามลึกลงไปกว่านั้นคำว่าลองพิมพ์เนี่ยคือทำครั้งแรกนะครับไอ้องค์ที่5ล้าน3ล้าน7ล้านเนี่ยทำที่หลังนะอันนี้ก่อนแต่เก็บไว้ในกุฏิหลวงปู่นะครับจนหลวงปู่มรณภาพแล้วเนี่ยลูกศิษย์สายตรงถึงโยกออกมาแล้วไปเหมาให้เตี่ยเยสมพลไว้นะครับเพราะเขาไม่เล่นกันก็เลยไปขายเตี่ยเยสมพลเตี่ยเยสมพลก็ตกมาถึงมรดกเยสมพลเขาก็ไม่ขายเขาก็แจกตามนโยบายเตี่ยเขาทำบุญทำทานนะครับบุญทานกลางสงฆ์เขาทำทุกที่ทำตั้งแต่เชียงรายไล่มาเลยวัดนี้3ล้าน2ล้านอะไรเขาทำเป็นร้อยล้านเอาบอกว่าตระกูลเขารวยแล้วกันใหญ่มากตัวเขาเองตอนนี้เป็นเจ้าของจันทบุรี FC คุณว่ามีตังค์มั้ยล่ะใครจ่ายเดือนละล้านน่ะดูแลนักบอลน่ะ ร้านกาแฟเขาเนี่ยนะปาเกสโซเนี่ยปาเอสเปรสโซเนี่ยเฉพาะเครื่องชงตัวนึง4ล้านกว่ามี8ตัวในโลกเขามีเขาบอกไม่ทำเพื่อขายหรอกทำไว้เลี้ยงแขกเอาไว้ดูแลแขกนะครับมีโรงหม้อนะครับถนนสายระยองจันทที่กำลังทำทุกวันนี้ใช้หินของเขาทั้งหมดคุณก็ไปนอนคิดเอาแล้วกันนะครับผมพูดไปในแชร์เขาขายนะเขาไม่ได้ขายนะเออแต่ผมได้มาผมก็ต้องพูดถึงผู้ที่ให้ผมอะเออในชีวิตผมก็ไม่เคยซื้อมาใช้ผมกลัวซื้อทีสองทีโดนแหม่มเคอยู่เลยเคสเนี่ยมีคู่นี้เออที่มันแท้อันนี้บล็อก2เนี่ยแท้แน่นอนเอออันนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ในวันนี้ลูกค้ามาดูมาช้ากูไม่อยู่คนที่ไปวัดหลวงพ่อช้างวันนี้คุณจะไปนั่งสนทนาธรรมกับหลวงพ่อช้างเพราะพรุ่งนี้หลวงพ่อช้างไม่มีเวลาเขาเททองเข้าอีกแล้วมาอีกแล้วมาทุกระยะท้าวเวสใหม่ๆก็มาฐานตอนนี้ไปเลยครึ่งตัวไปแล้วนี่แหละครึ่งตนแล้วครึ่งองค์แล้วสมเด็จ118ปีไม่ทราบจริงๆเพราะวันนั้นขาย118ปีกล่องเดียวไว้ตกควายเขาเล่นกัน 4-5,000 แต่ทั้งกล่องผมไม่ทราบนะสวยครับพี่ธีรนาถนะครับปูไข่ 3,000 ครับบล็อก2ลองพิมพ์สวยครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก้องเกียรติเดี๋ยวจะได้พิมพ์รายชื่อไว้ทุกพิมพ์ครับจอบใหญ่จอบเล็กขี้ตานิยมอย่างละหลายหลายองค์ขี้ตากับนิยมมีอย่างละองค์แต่จอบเล็กกับจอบใหญ่นี่น่าจะอย่างละ 3-4 องค์ว่านั้นใส่ลงไปนะครับได้เอ๊ะมีออกว่าคนนอนหรือมีแต่สารคืนมั้งพี่ปิดตาบุตรโต๊ะมีออกสารคืนแต่ออกว่าคนนอนผมไม่มั่นใจพิมพ์เล็ก 2,000 ครับเอ้ย 20,000 ปู่เอ้ยแม่ชี20,000จ้า
สวยมากนะครับแม่ชีอันนี้300,000นะอันนี้องค์ละ150,000แพงไหมแพงชั่วโมงนี้แพงมากถ้าจัมโบ้ทะลุล้านไปแล้วแล้วก็ยังแพงไปเรื่อยๆสวัสดีครับพี่โจก็ตั้งใจว่าถ้าหลวงพ่อได้รับตำแหน่งอุปัชฌาย์ผมจะบวชนะครับบวชเพื่อให้หลวงพ่อช้างเป็นอุปัชฌาย์นะครับเพราะสมัยผมเป็นเนรผมให้หลวงพ่อเอ็นอุปัชฌาย์ตอนนี้ผมศรัทธาหลวงพ่อช้างมากผมเป็นพระผมใช้หลวงพ่อช้างเป็นอุปัชฌาย์นะครับได้บวชกับภิกษุซึ่งทรงอภิญญาพระภิกษุที่มีจริวัตรงดงามเป็นสาธารณประโยชน์แก่สังคมและชาวบ้านทั่วไปถือเป็นอานิสงส์สูงสุดในชีวิตในสมัยพุทธกาลพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดได้บวชแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอหิภิกขุอุปสัมปทาจงเป็นภิกษุมาเถิดนี่คือคำกล่าวอ้างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิกษุรูปนั้นสำเร็จพระอรหันต์แทบทั้งสิ้นอย่างน้อยก็เป็นโสดาบันเพราะได้คำสั่งสอนที่ชัดเจนกระจ่างแจ้งนะครับหลวงพ่อช้างนั้นเป็นพระภิกษุหนุ่มนะครับพรรษาก็ไม่ได้มากมายอายุก็50หน่อยแต่เป็นด็อกเตอร์ในทางโลกทางธรรมนั้นแตกฉานมากถามได้เลยเกี่ยวกับบทพระไตรปิฎกบทพระธรรมบทสวดแม้กระทั่งภพภูมิต่างๆของเทพเทวดาหลวงพ่อช้างสามารถจะบรรยายได้กระจ่างแจ้งผมไปรับรู้รับฟังมาแล้วเป็น10ครั้ง100หนกระจ่างที่สุดแม้กระทั่งเรื่องท้าวเวสนะครับท่านบอกเลยอย่าเรียกตนให้เรียกองค์ต้องใช้ราชาศัพท์นะครับท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นชายหนุ่มรูปงามนะครับแต่ทรงร่างของท่านออกมาเป็นยักษ์เป็นเจ้าแห่งเทพทั้งหลายมีบุตรบริวารมากเป็นเจ้าแห่งทรัพย์โอ้โหได้ความกระจ่างชัดมากเนี่ยครับพระผู้ทรงอภิญญาผู้มีปฏิปทาล้ำเลิศคือพระแบบนี้ไม่ใช่80กว่าพรรษาถามทำไม่ได้แล้วบทนี้ฉันก็สวดไม่ครบอ้าวตายแล้วกูชีวิตเนี่ยอย่างเงี้ยหลวงพ่อช้างเนี่ยขนาดทุกตัวนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยนะลงอะไรจานอะไรจะต้องวนยังไงต้องอธิษฐานยังไงต้องกำหนดจิตแบบไหนผมบอกได้เลยว่าถูกมงคลของท่านใช้ได้เลยนะครับชัดเจนที่สุดในตัวอักขระอาคมทุกตัวมีบัญญัติทั้งหมดแล้วตรงเป๊ะนะผมเรียนน้อยแต่ก็รู้เยอะนะครับเพราะผมรู้อีช่างสอนรู้สอนเห็นพอผมได้ฟังแล้วผมเกิดความกระจ่างชัดว่าพระภิกษุรูปนี้ไม่ธรรมดาพระภิกษุรูปนี้คงแกเรียนพระภิกษุรูปนี้รู้จริงพระภิกษุรูปนี้ทำวัตถุมงคลด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์มุ่งมั่นหวังช่วยเหลือเจือจานหวังให้ประคับประคองชีวิตพวกเราให้แก้วคาดปลอดภัยให้ร่ำรวยมีลงเมตตามีลงมาเสนอมีลงนี่ลงนั่นลงชัดเจนมากเนี่ยครับถึงไม่กลัวเลยเห็นไหมหลอกของท่านปั๊บเข้ามือผมทำตลับทันทีเพราะพร้อมใช้เพราะมีความรู้สึกว่าสนิทใจนะครับพระมันจะไม่ต้องแพงนะครับแพงหรือถูกอยู่ที่ตลาดกำหนดแต่ดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนประสบการณ์จำผมไว้พระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านก็เยอะแยะนะครับถามว่าพระบางรูปทำไมถูกดีซะอีกที่ถูกก็จะได้ให้คนจนใช้ได้ไงถ้าทุกอย่างแพงหมดแล้วคนจนอย่างเราจะใช้อะไรนะคุณจะมีปัญญาซื้อองค์ละ5ล้าน10ล้านเรามาพูดถึงของดีสุดๆที่มีประสบการณ์มากมายแต่องค์ละ1,000นึงอย่างเงี้ยใส่เข้าไปดิเออนะครับศรัทธามาปฏิหารเกิดนะครับใส่ไปเลยพี่ผมรับซื้ออยู่ใครมีเพชรเอราวัณสภาพดี 50,000 ผมซื้อเอามาผมก็อยากได้อีกขนาดของผมได้แล้วยังไม่มาเลยเนี่ยป่านเนี้ยรออีกเอเชียอยู่นะครับมาเดี๋ยวทำตลับเพชรเลยมาแต่ถ้าใครมียกหูมา 50,000 ซื้อมานะครับอยากได้ขอบคุณครับพี่คมสันผมจะบอกคุณฟังในเสียเนี่ยมันจอมขมังเวทมันไม่มีศรัทธาพระองค์ไหนง่ายๆหรอกจำไว้ถ้ามันไปคุกคีกราบไหว้ไปบ่อยไปทีไปยับเนี่ยไอเนี่ยใช้ได้หลวงพ่อสนิทเนี่ยมันเข้าทียิบเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเสียเนี่ยเป็นนักเลงรวยวายอย่างนี้อย่างนั้นแต่ขอโทษเสียรวยจริงเสียมีเงินเสียมีตังค์เสียมีพระนะแล้วสุดท้ายเลยเสียก็มีแฟนคลับเยอะทุกคนรักใคร่นับถือเขาเป็นนิสัยแบบนี้เวลาไลฟ์กูถอดเสื้อทรงนักเลงพูดมึงมาพาวยด่ามาด่ากลับนะครับเขาอาจจะไม่เหมือนผมเพราะผมเป็นครูบาอาจารย์ที่จะด่าต้องยั้งแต่เสียไม่ยั้งนะครับบอกก่อน
แล้วมันคนจริงไม่ใช่คนละเถอะไม่รังแกใครไม่อะไรกับใครแต่ใครก็อย่าไปอะไรกับมันกันแล้วกันมันเป็นคนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันรักมันศรัทธาองค์ไหนเนี่ยต้องชัดถ้าไม่ชัดฝันลายมันไม่มีไหว้พระง่ายๆเหมือนกันนะครับในบ้านนี่ไม่รู้รับหลังแอบไปยิงวัตถุมงคลหลวงพ่อช้างเปล่าก็ไม่รู้เพราะไอ้ห่านี่เผลอไม่ได้เผลอกดโป้งนะจะยิงจะอะไรมึงบอกกูมั่งไหนเฮ้ย แรงพี่อันนี้สามแสนแชมป์สวยจัดเฮ้ถ้ารูปหล่อพ่อช้างเนี่ยมีจาน 2,000 ปิดได้เลยรูปหล่อปิดโอนบัญชีน้องกวางได้มีตอนนี้มีอยู่ในมือประมาณ20องค์แต่หลังอย่างนี้แล้วคุณต้องไปคุยกันเหนือดวงนะครับผมมี20องค์ปิดตาบนโต๊ะ 125,000 แจ๋วขึ้นคอไปเลยพี่นะขึ้นคอไปมีอะไรแปลกใหม่เล่าสู่กันฟังบ้างปิดตาองค์เปล่าเท่าไหร่องค์เปล่าเนี่ยเป็นยันตรียันตรีเนี่ย 60,000 นะครับแต่ยันะแพงยันตรีถูกนะจ๊ะณแพงตรีถูกนะครับแต่พิธีเดียวกันมันอยู่ที่ตลาดสากลนิยมไงถ้าเราคิดว่ากำลังเราน้อยเอาอันนี้ไป 60,000 นะครับคุณไปเจอด้วยตัวเองอ่ะคุณไม่ต้องฟังผมพูดบ่อยๆคุณเป็นนักบัตรเฮียจุ้ยอยู่แม่สายยังต้องนั่นด้นนั่งเครื่องมาเอาพระพุทธรูปหินแกะมาถวายหลวงพ่อแล้วได้รับนี่รับนั่นจากหลวงพ่อมาได้พรได้แรงต่างมาเฮียจุ้ยนี่ยิ้มอิ่มเปรมใจมากเดี๋ยวผมจะพายิ่งโตไปกราบนะครับใครที่ผมรักใครที่ผมสนิทผมจุงเข้าวัดหมดเลยจุงเข้าวัดหลวงพ่อช้างหมดเนี่ยอย่างเฮียสมพลเนี่ยถวายเงิน 100,000 ถวายนู่นถวายนี่โอ้ถวายตลอดตลอดให้คุณแผนหลวงพ่อคงวัดหวังสมรสมาอีกแล้วหลวงพ่อช้างก็เป็นศิษย์หลวงพ่อคงนะท่านเคยอยู่ตราดนะครับเคยอยู่แสนตุ้งไม่ไกลจากเขาสมิงนะจ๊ะใช่ครับเป็นไงเจอจัมโบ้สิบองค์เจอแขนติ่งองค์เดียวเพราะจัมโบ้เจอน้อยเขาแขวนอยู่ในคอเขาไม่ขายไงแขนติ่งมีคนเอามาขายมันก็เลยเจอยันตีมีไว้ใช้ยันนะอุ้ยไม่ขายแล้วแต่ขอดูรูปรอหลวงพ่อช้างหน่อยอ้าวจัดแม่รอสัก2นาทีซ่อนเอาไว้ด้วยมี20องค์เท่านั้นนะครับสำหรับในมือผมอาจจะไม่ถึงแล้วด้วยลูกค้าปิดอยู่ด้วยองค์ละ 2,000 นี่มีจานทุกองค์เพราะผมไปให้ท่านจานนั่งให้ท่านจานเลยนี่เอามา 2,000 ปิดไปเลยที่วัดไม่มีแล้วผมเอามาลาภนาศูนย์เนื้อจำนวนเนี่ย 2,565 องค์หมดสิ้นที่วัดไม่เหลือแล้วตอนนั้นออกละ 1,000 ผมก็เอามาขายประมาณ700องค์ขายหมดแล้วผมก็ซื้อกลับมองละ 1,500 มาขาย 2,000 อ่ะแปลงไปมีจานทุกองค์พ่อหลวงพ่อนั่งจานให้ผมทุกองค์นะครับเดี๋ยวได้เงินมาพรุ่งนี้มีพิธีเททองหล่อเดี๋ยวร่วมอีกนี่เป็นอย่างนั้นเอามาอีกแล้วมาอีก200รายชื่อยังไม่รู้เดี๋ยวไปกดดูในข้างในรายชื่อเดี๋ยวพิมพ์ให้หน้าเพจนะจ๊ะที่รักจ๋าบุญทานการกุศลไม่เลือกจำนวนเงินไม่จำกัดบาทนึงก็ได้เสียงกระดิ่งดังไปถึง3โลกเลยสวรรค์บาดาลมนุษย์ได้ยินหมดว่าคุณได้สร้างอานิสงส์ครั้งนี้นี่คุณฟังไว้นะคนที่มากราบไหว้บวงสรวงบูชาขอพรขออะไรต่างเทพเทวดาที่ปกปักอารักขาท้าวเวทอยู่เล็งเห็นหมดฉันเป็นตัวเป็นตนได้เพราะในรักษีเกศฉันเป็นตัวเป็นตนได้เพราะคุณประทีปฉันเป็นตัวเป็นตนได้เพราะนายสมพลฉันเป็นตัวเป็นตนได้เพราะนายผู้ชายละละในนี่ในนั่นในนั่นในนี่ด้วยแรงอธิษฐานฉันจงประสบความสำเร็จทั้งหมดปังออกไปเลยจำผมไว้นะครับไม่งั้นชีวิตขอโทษนะครับไอ้เหี้ยอย่างผมมาเป็นคุณไม่ได้ไอ้เด็กข้างถนนอย่างผมมีเงินเป็นร้อยล้านไม่ได้จำไว้ถ้าไม่ได้อานิสงส์ผลบุญของการทำการกุศลทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตจำผมไว้นะครับผมไม่ใช่ข้าราชการมีเงินเดือนมีบำเหน็จบำนาญผมไม่มีปริญญาบัตร
แต่ผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่ทุกคนเคารพกราบไหว้ว่าเป็นครูบาอาจารย์ผมสามารถทำบุญทำกุศลได้ทีละเป็นแสนละล้านได้แล้วมีพวกร่วมบุญร่วมกุศลกับผมแบบมืดฟ้าโมดินหนาแน่นมากจำผมไว้นี่คือผมไม่ต้องซีเรียสครับ5บาทก็ได้1บาทก็อ้าวพี่ปิยวัฒน์ไปแล้ว1องค์ปิดครับแคปไปด้วยรักและผูกพันเธอกับฉันรักกันตลอดไปเดี๋ยวได้เงินมาเดี๋ยวก็ไปทำบุญหมดนี่ทำเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นอ่ะมาทุกวิถีทางเลยใครจะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะถูกหวยเอาลอตเตอรี่ก็ไม่ได้ซื้อให้มาฟรีใบฟรีเนี่ยไม่แน่อาจจะป๊อกขึ้นมาได้ถูกเยอะทำไปเยอะเลยนี่ไม่ได้ทำเมาหน้าทำตามกำลังถ้าถูกหัวใหญ่ทำเยอะเลยพี่ปิยวัฒน์นะครับเอาดังไม่หยุดเห็นไหมสวรรค์บาดาลมนุษย์ได้ยินหมดติ๊งนิงติ๊งนองแล้วคุณคิดดูดิค่าปั้น 300,000 ค่าที่พักที่อยู่ไม่เกิน 50,000 น่ะ1เดือนเนี่ยเผลอๆติ๊งๆๆๆแม่งเกินมาจะแจงให้ครบทุกบาทไปทำอะไรมั่งถ้าเกินองค์แล้วแท่นบูชากระถางธูปดอกไม้ธูปเทียนเดี๋ยวทำให้หมดมาคุณเดินไปแต่ตัวเปล่าเลยไหว้มือเปล่าได้ไม่ต้องจุดธูปก็ได้ถ้าจุดธูปแล้วมีน้ำใจจะใส่สัก5บาท10บาทก็ใส่ไปไม่มีไม่ต้องใส่ขอไปก่อนรวยแล้วค่อยมาทำบอกกับท่านเท้าเลยท่านเท้าเวสสุวรรณลูกเนี่ยมาด้วยแรงอธิษฐานแรงใจขอยกมือท่วมหัวขอกราบแทบพระบาทขอพระองค์ทรงเมตตาให้ลูกด้วยทุกข์ระกำลำบากที่หายเลยนะวัดมีทองปิดทองวัดมีอะไรทำไปนะแล้วออกมาถ้าโชคดีมีชัยร่ำรวยขอย้อนกลับไปทำนะอย่าทำในขณะที่ตัวลำบากลำบากอย่าทำพรขอได้โชคขอได้ลาภขอได้ถ้าได้แล้วก็ทำอย่าไปทำก่อนได้ทำก่อนได้เดี๋ยวไม่ได้แล้วเจ็บใจนะทำไปเอาแรงอธิษฐานไปเดินมางไปตัวเปล่าเนี่ยกราบงามๆเลยด้วยรักและศรัทธาด้วยความเคารพมากนะคนนี้คนนั้นเขาได้นั่นได้นี่ขอหนูมั่งนะขอผมบ้างนะท่านท้าวเวทวัดบางคารขึ้นครั้งแรกเนี่ยพอเปิดตัวปั๊บชาวบ้านมาบูชากราบไหว้กันมีแม่ค้าเขาแกงมาอธิษฐานหลวงพ่อเลยหยิบลอตเตอรี่เอามาไปใบนึงถูกลอตเตอรี่หนึ่งซะอีกเป็นไงล่ะนี่งวดที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงทีนี้วัดก็หึมนะพ่อท้าวเวทยืนสง่างามเห็นแม่บารมีของพ่อเนี่ยแผ่มาถึงวัดผมอีกแผ่ไประยองอีกนี่เบ็ดเสร็จช่างปั้นได้ปั้น4ต้นเลยได้ปั้น4องค์เลยภายในปีนี้เป็นไงล่ะรู้จักไปสาธุสาธุนี่แน่การฝากปล่อยบุคคลรุ่น2สักองค์ครับรายได้ผมฝากทำบุญได้เลยจ้ามาเอามาดิอยู่ไหนล่ะเอามาไอ้ปิดพ่อจางเตรียมแคปไปว่างก็ไปเลยไปวัดสมณวงศ์ไปวัดอาวุธไปเลยไปกราบแม่ชีพี่นิพนธ์ปิดรูปรอหลวงพ่อช้างเนื้อชนวน2องค์ครับได้แคปเลยพี่นิพนธ์นี่2องค์นะโอเคปับปับปับทุกคนเคารพรักอาจารย์หมดครับได้ยินชื่อเสียงแต่เด็กเลยครับอ้อกราบขอบคุณครับพี่นะครับอันไหนมันเป็นเรื่องดีอันไหนมันเป็นแนวทางชีวิตอันไหนมันเป็นสัจธรรมฟังไปอันไหนเป็นเรื่องสนุกเฮฮาฟังเพื่อความบันเทิงอันไหนเลวร้ายระยำไม่ฟังได้แต่จะไปกระทำนะครับให้ผมเป็นผู้กระทำมาก่อนแล้วก็เลิกลาไปคุณตามหลังมาอย่าทำพุทโธน้อยข้าบุกไข่นี่เรียกพิมพ์ใหญ่เลยครับใช่ครับอันนี้ใหญ่แขนติ่งโอ้แล้วขอที่อยู่ในอินบ็อกซ์นะครับพี่อะไรนะเมื่อกี้นี่24,000ปับพี่ถูช่วยดูนะเอ้ยเขาแคปตั้งนานแล้วเหรอ2องค์นี้เปล่าให้ดูชื่อก่อนผมจำชื่อเขาไม่ได้เขาแคปตั้งนานแล้วยังโตชื่ออะไรสงสารเธอผมคนเดียวอ
พี่นิพนธ์โอเคพี่นิพนธ์เฮ้อชีวิตรักสีเศษคุณทานการกุศลนะครับทำง่ายแต่คนจะทำความดีความรู้สึกดีๆเนี่ยมันทำยากนะทำไปเถอะเมื่อมีโอกาสนะครับทำแล้วเวลาพี่โอนเงินนะพี่บอกชื่อหน่อยผมจะได้เขียนชื่อพี่ลงหน้าเฟซได้ลงหน้านั้นได้นะแต่จะไล่รายชื่อไว้ทั้งหมดทุกคนเลยนะครับบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ไม่ต้องไปอายเราทำด้วยใจบริสุทธิ์เงินทองเราหาไม่ได้ความบริสุทธิ์ไม่รักเล็กขโมยน้อยใครมาไม่ได้เบียดบังใครมายกมือท่วมหัวนิสงตกถึงคุณหมดแน่นอนแล้วเมื่อปั้นเสร็จแล้วมีพิธีเฉลิมฉลองอะไรคุณว่างคุณไปนะครับผมจะถ่ายทอดถ่ายทำให้ดูทุกระยะนะครับจะไม่มีหรอกเอาเงินคุณไปซีซัวไม่เอานะครับฟังผมไว้บาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็ไม่เอาเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยผมไม่เอามีแต่ว่าจะเติมใส่เข้าไปอีกขาดผมเติมผมอธิษฐานที่วัดทุกวัดที่ผมไม่ทำบุญนะที่ดินก้อนหนึ่งของวัดผมไม่เอาไปแต่ถ้าผมมีปัญญาหอบเงินเข้ามาเป็นร้อยล้านพันล้านได้ผมจะหอบเข้ามานะครับเพราะอานิสงส์มันตกถึงทุกคนนะครับเงินทุกบาททุกตังค์เขายกมือท่วมหัวมาทั้งนั้นนะครับเนี่ยเด้งตลอดเดี๋ยวผมนั่งไล่รายชื่อพาเขาทำบุญพาเขาทำทานพาเขาพบคนที่ดีพาคนนี้ไปเจอคนนั้นเป็นคนที่ว่ามีระดับครบได้ชื่นชมยินดีแฮปปี้กันเป็นอานิสงส์ครับพาโจรไปเจอมหาโจรอันนี้อันตรายแล้วชีวิตมอดไหมนะครับปล้นใครไม่ได้เดี๋ยวมันก็ปล้นมึงอ่ะโอเคนะครับพี่พลวัตนะครับปิดตาบ่ช้าง1องค์อ้าวแคปเลยพี่พลวัต PONถ้าปิดพ่อช้างแคปเบอร์บัญชีนี้นะถ้าท้าวเวสเข้าบัญชีผมไหว้ถ้าเบอร์เนี้ยเบอร์พ่อช้างเข้าเบอร์นี้พ่อนี้เนี้ยจำหน่ายแล้วแต่ผมจะไปทำที่วัดแต่ถ้านั้นน่ะยอดเงินทั้งหมดมันอยู่ที่นั่นที่เดียวพี่พล PONPONLAW AT ง่ายๆใช่ครับพิมพ์ใหญ่ครับใหญ่แขนติ่งได้ครับพี่สวัสดิ์มานะครับ3บาท5บาทก็มาไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสเดี๋ยวผมหลังไมค์ไปก็ได้พี่ประทีปเดี๋ยวผมหลังไมค์ไปคนถามเยอะเดี๋ยวก็ด่าแม่ผมเปิดผัวตอนนี้พวกปิดปังมันทำให้พี่เสียโอกาสเดี๋ยวผมหลังไมค์ไปเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปส่งไปให้แต่เวลาโชว์ต้องโชว์ไงแล้วก็แปลกด้วยยังไม่มีใครปิดก็ไม่มีใครถามพอปิดคนหนึ่งจะปิดเอามาละป้องป้องสามคนเลยทีนี้แงวนะถ้าเจอคนที่ขอได้ก็ไม่เป็นไรไปเจอบางคนขอไม่ได้กูจะเอาอนี่ใหญ่เลยเด้งตลอดพี่พลวัตเรียบร้อยสร้างทเวทใส่ไปเถอะพี่เดี๋ยวผมไปพิมพ์ชื่อไว้ให้ได้ครับพี่ประทีปยกออกมาก่อนเลยก่อนที่จะสูญหายจริงๆแล้วมีคนหลังไมค์ไว้ด้วยนะเนี่ยแต่ว่าเขาก็บอกเขาไปแล้วบางคนเขาไม่เหมือนพวกเราหรอกพวกเราเอาคือเอาไงเพราะเขาต้องรำถวายวันนี้อย่าว่าใครนะนี่นะสวยไหมล่ะปิดพ่อช้างหนึ่งพี่เจี๊ยบสารยาจัดไปพ่อช้างไหวหลวงพ่อปิดหลวงพ่อช้างไปแล้วเอาไปใช้ด้วยแรงศรัทธานะแล้วถ้ามีเวลาไปกราบหลวงพ่อคุณจะได้อะไรฟรีๆเยอะหลวงพ่อเป็นพระนักแจกนะ
อยู่ใกล้ใกล้ไม้ใกล้มือพระหยิบแจกหมดนะบอกให้ฟังที่วัดไม่ค่อยมีอะไรขายหรอกมีแต่แจกนะครับเพราะช้าง 2,000 จ้ะนะครับเดี๋ยวพี่อะไรพี่เทียบนะใครไปวัดอ่ะต้องได้ของฟรีเพราะหลวงพ่ออะไรใกล้มือพระแจกหมดนะครับสุดยอดแห่งพระในบสนี้ละผมบอกตรงว่าผมรักเคารพท่านมากมากถึงมากที่สุดเลยผมไม่เคยเจอหรอกนะครับอ๋อใช่ครับยิ่งต้องกราบขอบคุณครับคือเป็นพระที่ไม่เห็นแก่ได้ไม่เห็นแก่ตัวนะครับทำเพื่อฐานะประโยชน์ทำได้เป็นร้อยล้านอ่ะหลวงพ่อช้างเนี่ยเหมือนหลวงพ่อคูณที่สุดในเรื่องของการบริจาคแต่การประพฤติตัวเนี่ยเหมือนหลวงพ่อเอียที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปในหัวใจผมเลยเพราะเป็นพระที่แบบเมตตาแรงมากนะครับรักใครทุกคนไม่ว่าเด็กไม่ว่าเล็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคนแก่คนแก่นั่งรถมาเดินไม่ไหวหลวงพ่อช้างลงไปหาถึงรถคิดดูดินะครับมีหรอกพระดังๆขอโทษทีแอดอาร์ตนะคุยด้วย5คํา10คําในพระกุฏิปิดเงียบนี่ไม่ใช่ออกมาตีสี่บิณฑบาตเรียบร้อยเสร็จขอโทษทีพระอยู่ถึงสองทุ่มสามทุ่มเลยเจอกันโคชช้างวิตูไม่ใช่โคชสอโคชชอปิดพระช้างสององค์พิตั้มแม่โจ้จัดไปพี่ปิดไปเถอะวันนี้ไร้ข้าวันหน้ารู้เรื่องนะแล้วรู้แบบเรื่องใหญ่ใช่ไหมไม่รู้แบบเรื่องเล็กเอาด้วยนะก่อนสิ้นปีเนี่ยผมว่าเป็นหมื่นแล้วกันมาผมตั้งใจจะซ่อนนะซ่อนไม่อยู่แล้วล่ะว่าจะเอาไว้สัก20นะไม่อยู่แล้วแคปไปพี่ตั้มพี่ตั้มแม่โจ้นะครับเด้งไม่หยุดเอาดิมาอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเด้งทีละ100 200เด้งสัก100ทีก็หมื่นนะจ๊ะบอกให้ฟังนั่นเป็นไงพี่ตั้มพี่ตั้มสององค์ไม่หมดก็เหลือน้อยแล้วเฮ้ยไปจะสิบแล้วเนี่ยพอสองวันผมไม่รู้จักการโทษนะครับอาจจะเคยได้ยินชื่อบ้างแต่ผ่านไปไม่มีปัญหาพิจิตพงศ์พร้อมอะไรโอนมาแล้วบอกว่าโอนค่าทำบุญพระเวทผมจะเอาชื่อมาลงรายละเอียดไว้นะครับให้ดังไปสามโลกเลยนะครับเงินเข้าเยอะมากมาทุกระยะพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบตั้มมีใครก็เดี๋ยวหมวยเอาถาดขึ้นมานะลูกเดี๋ยวใส่พระลงไปนะโอเคค่ะเฮ้ยอันนี้ของใครวะเดี๋ยวโจแคปแล้วนะอันนี้ยังไม่มีของใครมั้งผมเมื่อกี้เขียนไว้แล้วคุณตั้มแม่โจตั้มแม่โจหรือเปล่าเฮียงโตปิดหลวงพ่อช้างหนึ่งองค์คุณอุอันนี้คุณอุคุณอุเลยคุณอุเดี๋ยวแป๊บนะลูกเดี๋ยวป้าจัดให้คุณอุนะครับแคปคนหนึ่งเลยครับคุณอุตั้มแม่โจอันนี้พี่ปิยวัฒน์เดี๋ยวมันจะงงอ่ะพี่นิพนธ์องค์ละพันก็องค์ละสองใช่ใช่พี่เทียบอันนี้ชัดเจนแล้ว
ที่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวลงไปถ่ายรูปเขาดูไปแค่นั้นก็ลุกจะได้ไม่งงนะพี่อุ๊กดหนึ่งแล้วลองดูนะว่าผมตั้งแต่ปีใหม่มาผมได้เงินหลายล้านก็แล้วกันนะได้อย่างที่น่าตกใจอ่ะแล้วพระผมปิดจนแทบไม่มีพระขายเลยเห็นไหมชมมาไหนครับชมพระเอียไหนครับพี่แจ้งนิดนึงเอียอะไรครับแจ้งบอกมานะเอียรุ่นไหนบอกมาติ้งแน่นี่แน่เป็นไงติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งติ้งหนึ่งพระเยรงยาเลี่ยมทองอันนี้เอา38,000พี่ฟังผมนะปัญหาคือตรงนี้ถ้าไม่เครียดนะตรงปลายเนี่ยกระเทาะหน่อยเห็นไหมยากระเทาะไปนิดนึงถ้าเต็มๆก็40,000อัพนะครับอันนี้เอา38,000ความสวยโอเคแต่ปลายหูเนี่ยยากระเทาะไปนิดนึงต้องบอกนะครับต้องชี้แจงให้เอฟซีแฟนคลับเข้าใจไม่ใช่เขาปิดไปแล้วไม่รู้ทีหลังมันก็นะอาจารย์ทำไมตรงนี้ไม่บอกผมนะครับมันจะเสียความรู้สึกซึ่งกันแล้วกันคุยก็คุยกันตรงๆแก้ผ้าเล่นไปเลยโอ้โหมาไม่หยุดจริงๆว่ะคุณนิรันดร์ช่วยพิมพ์มาใหม่ครับผมขอโทษนะครับถ้าผมอ่านไม่ทันขอโทษนะครับคุณแม่บุญเรือน1,500ครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่1,500พิมพ์เล็ก20,000นะครับมีถูกมีแพงค้าเข้ากันไปแล้วแต่เราจะได้มาได้ถูกตามถูกได้แพงตามแพงนะจ๊ะไม่โกรธกันขอบคุณครับพี่สังคมแก้วลอยนะครับพี่คมขาวผู้ตัวน้อยพิมพ์เล็ก20,000ครับเนี่ยเนื้อดินนะจ๊ะที่รักนะครับแพ้ดูง่ายสบายตาซื้อแล้วนู่นนี่นั่นอ้อแอ้อีเอ้อคืนเต็มไม่มีทะเลาะไม่ต้องถามว่าใครดูก็กูไม่พอใจกูจะคืนก็คืนนะครับผมขายความพอใจขายความเสน่หาขายความรักใคร่นะครับซื้อไปแล้วอึดอัดขัดใจคืนจะคืนคืนนี้จะคืนพรุ่งนี้เช้าจะคืนปะรืนนี้ก็ได้ตังค์นะครับมีเงินไว้คืนได้เลยเข้ามาอีกแล้ว 2,000 จ้าเป็นผู้ใดแจ้งชื่อไว้ได้เด้อเฮียฮ้อสวัสดีครับครับผมพี่ธนุมั่นหมายครับทำด้วยใจบริสุทธิ์นะครับ1 บาท 50 ตังค์ก็ทำได้นะครับ50 ตังค์บาทนึงก็ไปเป็นสีที่เขาพ่นองค์พ่อท้าวเวสนะครับ10,000อาจจะได้เท้าข้างนึง50,000ก็อาจจะได้ครึ่งองค์อะไรแบบนี้เนาะว่ากันไปนะครับแต่ยังไงเสียเงินทั้งหมดก็มารวมเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละโอ้ยสาธุพูดได้เต็มปากเต็มคำพูดไปเลยพูดดังๆเนี่ยกูทำบุญท้าวเวสไป 5,000 เว้ยกูทำบุญท้าวเวสไปบาทนึงว่าท้าวเวสกูที่อาจารย์รักสร้างนั่นนะกูทำด้วยนะเว้ยพูดไปพูดดังๆไม่ต้องกลัวใครว่าที่มึงว่ากูมึงทำให้ได้อย่างกูเถอะบอกมันแบบนั้นน่ะนะอันนี้สงผลบุญเนี่ยจะตกกับตัวคุณเมื่อคุณมีจิตศรัทธาเทพเทวดาฟ้าดินที่ปกปักรักษารักษาเทพเทวดาทุกอย่างจะบันดาลสิ่งที่มีความสุขให้คุณจำผมไว้รักษีเกตเนี่ยได้มาเนี่ยต้องใช้ว่าโชคช่วยก็ได้แต่จริงๆมันเป็นบุญกุศลที่ผมทำนะครับเราทำแล้วเราทุกข์เราโศกเรายังไม่ประสบโชคดีสักทีเพราะกรรมเก่าแล้วหนักมันเป็นกรรมหนักมันต้องให้แผ่วเบาเบาบางเจือจางมันแก้กันไม่ได้แต่มันไล่กันไม่ทันเรายิ่งทำบุญคงกรรมคงเวรล้อบุญเรายิ่งวิ่งหนีไปล้อกรรมแม่งไล่ไม่ทันชาตินี้กูสบายแล้วกูทำเยอะตอบสนองเร็วมึงไล่กูไม่ทันหรอกไปไล่กูชาติหน้ากันนะต้องแบบนั้นพี่หนุ่มครับสวัสดีครับเอฟซีนครสวรรค์ปุกไห่3,000ครับพอช้างพ่อช้างมีจานครับจานทุกองค์เพราะผมไปทวนใหม่ไปหลวงพ่อจานใหม่ที่วัดเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ไม่มีจานนี่เสี่ยงหัวได้เลยนี่เห็นไหมครับมีจานทุกองค์นะครับนี่คนเช่าไปครั้งแรกอาจจะไม่มีครั้งหลังเหลือเท่าไหร่ผมเอาไปวัดหมดเลยรวมทั้งนี้ซื้อมาใหม่ด้วยเอาไปจานหมด
ลวงพ่อก็ยินดีปีดาพร้อมลงคาถาเรียกยันให้หลวงพ่อเอาค้าขายนำหน้าเอาเสน่ห์เมตตาตามหลังอยู่ยงพ่อพันว่ากันที่หลังเพราะเขาไม่ไปยิงกับใครเขาจะค้าขายร่ำรวยเขาจะมีคนรักคนชอบหลวงพ่อใส่เมตตาไปเยอะ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 เอาเงินเอาทองนะใส่ไปเยอะเยอะนะเหนียวเหนียวอะไรไม่เอาไม่ตีกับใครใครเสียงดังไล่แม่เข้าบ้านเลยใครพวกหลวงพ่อช้างใครเสียงดังวอยวายหน้าบ้านรีบเข้าบ้านเลยนะเดี๋ยวมันยิงเอาเออนะแต่ใครหาตังกันมึงแซงแซงไปเลยไปยืนอยู่แถวหน้าเลยไอ้กูมั่งกลัวตังด้วยเอองั้นนะกูให้2,000จ้าที่รักษามาสิจ้ามาเลยจ้ามาเดี๋ยววันนี้ต้องไปเลี่ยมสายเสกสีพึ่งพ่อเอียให้พี่สมพลเขาเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวจับประกบกันให้ช่างเลี่ยมให้พี่สมพลนี่ด้วยรักและผูกพันเขาให้องค์สี่ห้าแสนมาแม่งกูให้ค่อนทรายค่อนขี้ผึ้งไปวันนี้เอาลิงไปแห่ด้วยไม่รู้แท้หรือเปล่าแฟนคลับส่งมาจากต่างแดนต่างจังหวัดบักจ๋อหลวงพ่อดิ่งแท้วะน้อเฮ้ยังไม่รู้แท้เก้อ้าวคุณอาร์ตหลวงพ่อช้างหนึ่งองค์จัดไปสิครับรออะไรจ้าจ้ามาแล้วจ้าอุ๊ยเหลือ6องค์แล้วนะบอกก่อนนี่นะหลวงพ่อช้างเป็นไงเมตตามหานิยมใครเห็นใครชมใครเห็นใครรักนะครับร้องไห้ฟูมฟักรักกันมากต้องมาหากูนี่ไงนี่เข้ามาอีกแล้ว108บาทนี่แน่โอ้เลขนำโชคเลยขอให้ดูไว้ขอให้รวยเบอร์เออขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเออนี่นะพี่อำนาจสว่างสวัสดีครับพี่อะไรจ้าพี่อาร์ตแคปแล้วกด1เลยพี่อาร์ตจ๋าแห้งๆรวยๆนี่นะทำบุญทำทานสร้างกุศลไปโชคลาภจะเข้ามาหาเองนี่พี่อาร์ตกด1แล้วปั๊บๆๆๆโอ้โหขายดีจนซองหมดนะเหลือเชื่อไหมล่ะขายดีจนถุงซิปหมดนะนี่พี่อาร์ตART ขับไปไม่มีให้ฟรีพร้อมเลี่ยมฟรีถ้ามีเวลาเนี่ยเลี่ยมให้แต่พี่สมพลก็บอกไม่เป็นไรเลี่ยมพลาสติกมาเดี๋ยวผมเลี่ยมทองเองแต่ผมมีความสันผมมีเวลาผมเลี่ยมไม่ต้องจ่ายนะครับของให้จ่ายทำไมถ้าจ่ายก็เท่ากับไม่ให้ดิเดี๋ยว11โมงลาก็ต้องเอาทรายเสกไปเลี่ยมให้พี่สมพลสุขภาพแข็งแรงครับนี่พอช้างเหลือกี่องค์เนี่ย2 4 6 7องค์เป็นเจ็ดองค์นี่คืนนี้ไม่รู้จะกลับมาไล่ทันหรือเปล่าไล่ทันก็ไล่ไม่ทันจะโกรธกันนะชาติที่รักขอผ้าห่มสักผืนกันหนาวขอข้าวสักทั้งประทังชีวิตคุณธนชัยสวัสดีครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้ยเดินแรงแสงทางโค้งไปเลยดา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 เดี๋ยวนี้จะไปเอาบาตรมาตั้งหิ้งจะได้ไม่อดไม่อยากดา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 เอ้ยเข้ามาอีกแล้วนี่แน่มาทุกระยะเลยครับอ่ะไม่มีอะไรหนูจะไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอยู่วัดกับหลวงพ่อสายหน่อยก็ไม่ใช่วันอังคารก็ไป
วัดหลวงพ่อเอียเด้งอีกแล้วเด้งไม่หยุดห้ามไม่ได้มาสายทานวันนี้ครับพี่สมคิดนะครับสาธุสาธุอนุโมทนาครับเดี๋ยวเวลาช่างพันเราก็จะเก็บภาพต่างๆไว้ไลฟ์สดได้ไลฟ์ถ้าไม่ได้ไปก็จะให้เด็กวัดถ่ายไว้ส่งลงมาลานี่ลา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 โอ้ไม่รู้ราคาเลยพี่กองพันกองพันสองนี่ไม่รู้เลยนะครับแต่กองพันแรกเป็นแสนไม่คือท่านบอกอย่างนี้ บาตรอธิษฐานบาตรอธิษฐานหมายถึงบาตรที่หลวงพ่อบวชครั้งแรกตอนเป็นภิกษุก็ต้องมีบาตรอธิษฐานลูกนั้นน่ะลูกนั้นให้ใครไม่ได้แต่ถ้าลูกไหนที่หลวงพ่อเคยใช้เคยอะไรได้นะครับพระเนี่ยเขาจะมีบาตรใบเดียวหรอกต้องมีคำรอง อันนั้นเป็นบาตรอธิษฐานบาตรไตรจีวรอธิษฐานนั้นไม่ได้เพราะวันที่เป็นภิกษุสองครั้งแรก นะครับโดนขโมยได้เรื่องจริงนะบางทีตากไว้อะไรไว้แม่งโดนขโมยไปนี้ได้แต่เป็นบาตรอธิษฐานนี่ให้ใครไม่ได้นี่เราเข้าใจ นะครับเห็นแล้วเดี๋ยวไปเลี่ยมไพ่เขาก่อน เสียงไม่ดีแล้วก็โอเคนะครับขอให้ท่านโชคดีมีความสุขนะครับขอให้บุญทางการกุศลที่ท่านทำมานั้นตกถึงท่านไปร้อยเท่าพันเท่าบริจาคมาร้อยให้ได้กลับไปร้อยล้านบริจาคพันให้กลับไปพันล้านบริจาคเท่าไหร่ให้ไปท่วมท้นอรหมานเลยให้อยู่ดีมีสุขอย่าได้ทุกข์ลำเค็ญนะครับเกิดเป็นคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ขอให้มีความสุข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 ทั้งคุณและครอบครัวเสมอต้นเสมอปลายและตลอดไปนะจ๊ะสาธุ